จริงๆแล้วอ่ะโกดักมันคิดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ากำไรมันมาจากฟิล์มน้ำยากระดาษอัดหลายๆอย่างที่โกดักทำในตอนหลังมันเป็นสูตรของอัลฟาตั้งแต่ปี2004 2005 2006 2007โกดักจากอันดับ1อ่ะล่วงมาเลยอ่ะโกดักอ่ะเป็นแบรนด์แรกที่ใช้คำว่า Point and Shoot สามสองหนึ่งซันในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตเหมือนป๊อปนะครับวันนี้เรากลับมากับ Art History อีกแล้วเป็นตอนที่จะเรียกว่าต่อไปว่าอ่ะต่อเป็นซีรีส์ต่อกันละกันจากครั้งที่แล้วที่เป็นฟูจิอันนี้มาโกดักบ้างเรามาว่ากันดีกว่าว่าโกดักเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูฟูจิแล้วอ่ะลองมาเทียบกันว่าเรื่องของเขาทั้งสองเนี่ยแตกต่างกันยังไงยาวไหมอ่ะอ้าวต้องการอะไรอะไรยาวแดดมันลำไรดีThey're flashable, they're smashable, they're lashable, they're stashable, they're fashionable. โกดักนะครับก็จริงๆแล้วโกดักเนี่ยเป็นบริษัทที่เก่าแก่โอ้โหยาวอ่ะประมาณนับไม่ถูกปี1988อ่ะนับเลขกันไปจุ๊ก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 30ประมาณ30หน่อยๆอ่ะ30คืออะไร1988ถึง2000 1888พี่ซันพูด1988ย้อนเดี๋ยวดูย้อนกลับไปดูปี1988 1988ปี1988กูจะบ้าตาย1888เออโอเคบวกไป130หน่อยๆประมาณนั้นโกดักนะครับก็คือจริงๆแล้วก่อตั้งโดยคนที่ชื่อว่าจอร์จอีสแมนนะครับกับอีกคนนึงก็คือเฮนรี่เอสตรองครับสองคนเนี้ยเขาเปิดบริษัทในปี1888แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่ปี1885ก็คือ3ปีก่อนหน้านั้นเริ่มโปรเจกต์นี่คือทำอะไรเริ่มโปรเจกต์คือเขาเริ่มวางแผนธุรกิจเหมือนแบบเราจะไปกู้แบงก์เนี้ยเราก็ต้องมีแผนธุรกิจใช่ไหมแผนธุรกิจของเขาก็คือเขาคิดว่าเขาจะขายกล้องที่มีราคาถูกต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นอ่ะกล้องมันเป็นเรื่องของคนที่มีตังค์แล้วฟิล์มมันยังเป็นเพลทอยู่เขาเรียกเพลทคือถ่ายทีละใบถ่ายทีละรูปแต่สิ่งที่อีสแมนคิดเนี่ยเขาคิดไปถึงการทำฟิล์มให้เป็นม้วนเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายได้หลายรูปในครั้งเดียวมันแตกต่างเลย2 อย่างเนี้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่เขาคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จเขาก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยนำเสนอกับแบงก์เพื่อแบบกู้เงินมาเปิดบริษัทประมาณนั้นแล้วเขาก็ใช้เวลา develop 3ปีจนกระทั่งโกดักก็ได้เริ่มต้นขึ้นในปี1888นะครับ Morning Yesterday You wake up And time has slipped away Remember the times of your lifeชื่อโกดักเนี่ยกำลังจะถามเลยอ่ะไม่ได้แปลว่าเฮียอะไรเลยจะถามว่ามันมีที่มาจากอะไรมีเลยแค่จอร์จชอบตัวเคเฉยๆตัวเคมดูแข็งแรงแล้วโอดีอันนี้ไม่รู้แล้วมันอาจจะดูแบบบาลานซิ่งดีไงเคหน้าเคหลังอะไรเงี้ยคือเลือกฟอนต์เลือกตัวมาแล้วก็ต้องแบบนี้เป๊ะอาจจะเหมือนเลขมงคลก็ได้ฝรั่งมันแบบฝรั่งก็คิดว่าแบบเนี่ยเคมงคลโอก็เหมือนกันโอนี่น่าจะการกินดีนะทีนี้พอกล้องออกวางขายจริงๆปรากฏว่าคาแรคเตอร์ของโกดักเนี่ยคือกล้องเขาอ่ะมันจะเป็นกล้องแบบเรียบง่ายเป็นกล่องสีน้ำตาลธรรมดานั่นแหละแล้วก็ใช้ง่ายคือไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีกลไกซับซ้อนที่สำคัญก็คือฟิล์มอ่ะมันก็คืออยู่ในตัวกล้องเลยมันจะเหมือนกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยที่แบบซื้อไปแล้วก็มีกล้องมีฟิล์มอย่างนั้นแล้วเลยแล้วทีนี้ถ้าหมดปุ๊บเราก็ต้องส่งให้แล็บเพื่อจะล้างแล็บเขาเท่านั้นแล้วเขาก็จะใส่ฟิล์มม้วนใหม่มาให้อย่างนี้ซึ่งตอนหนึ่งครั้งอ่ะถ่ายได้ร้อยรูปเยอะนะเยอะเบื่อตายเลยเบื่อตายขนาดฮาร์ฟเฟรม72รูปยังเบื่อเลยแต่นั่นก็คือก็ทำให้มันฮิตเลยเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันคือแบบเกมเชนจิ้งอ่ะคือเปลี่ยนโลก turning point แบบจากการที่แบบกล้องใหญ่แล้วก็ถ่ายทีละใบราคาแพงกลายเป็นกล้องที่มีราคาประมาณ25เหรียญ วันนั้นแปลงเป็นเงินนะวันนี้ก็ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทมันก็ทำให้เข้าถึงคนทั่วไปได้เพราะฉะนั้นโกดักถือว่าได้ว่าเป็นแบรนด์แรกที่สามารถสร้างกล้องที่เข้าถึงคนทั่วไปได้
ถ้าเกิดเรามองในเชิงการขายว่าโกดักก็จะมีอย่างที่บอกอ่ะก็เป็นกล้องมีกล้องมีฟิล์มมีฟิล์มแล้วก็เอาไปล้างกลับมาแต่จริงๆแล้วภายใต้กลไกเนี่ยมันคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า lasers and blades ง่ายๆคือมีดโกนกับใบมีดโกนมึงซื้อมีดโกนเสร็จแล้วสุดท้ายมึงก็ต้องซื้อใบมีดไปเรื่อยๆไงประมาณนั้นโกดักจะมีวิถีแบบนี้ตั้งแต่ต้น First time I held these shots in my hand I knew I had to tell people about the Kodak Advantix camera and I could span all of that right. or you could take a bunch of yours and just be an ambassador of the Kodak Advantix camera สโลแกนที่สมัยนั้นทำให้โกดักดังมากๆเป็นสโลแกนติดปากของคนอเมริกันเลยในยุคนั้นคือ you press the buttonWe do the rest แต่ว่ามึงกดอย่างเดียวที่เหลือกูทำเองลองนึกดูนะว่าก่อนหน้านั้นน่ะโลกคือกล้องมันคือสิ่งที่ยากมากอ่ะคือต้องล้างเองต้องทำอะไรเองทุกอย่างแล้วก็แบบถ่ายยากแบบโอ้คืออันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยมึงกดอย่างเดียวสโลแกนเนี้ยมันเลยแบบอิมแพคมากกับคนอเมริกันยุคที่สองเป็นยุคที่เขาเริ่มเติบโตโกดักเริ่มเติบโตแล้วเพราะเขาขายดีกล้องเขานู่นนี่ก็เริ่มเติบโตคือเนี้ยเขาก็เริ่มพัฒนาฟิล์มเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็น35มิลเนี่ยเดิมทีมันก็จะเป็นขนาด40มิลมันเป็นเรื่องของสัดส่วนขนาดเพื่อให้มันเล็กลงจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาพถ่ายสิ่งที่เขาผลิตฟิล์มขึ้นมาจริงๆอ่ะเพื่อหนังเป็นหลัก still image เนี่ยมันเหมือนเป็นผลพลอยได้เก็ทมั้ยมันเพราะมันใช้สิ่งเดียวกันซึ่งณวันนั้นคนที่มีส่วนในการ develop มาเป็น35มิลเนี่ยก็คือโทมัสเอดิสันร่วมกับโกดักDevelop ตัวฟิล์มเนี่ยจนกลายเป็นไซส์ปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ Kodak presents the color of life Don't you know we're all part of the color of life You make it shine so bright You're what makes the world rock and roll The most accurate realistic color in print film is here New Kodacolor VRGทีนี้มันก็โกดักเขาก็เติบโตอย่างมหาศาลมากในช่วงต้นศตวรรษที่20ก็คือประมาณปี1900ถึง1930ประมาณเนี้ยแถวๆนี้เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยกลยุทธ์ที่เขาใช้อ่ะมันได้ผลมากเวิร์คมากกับคนยุคนั้นจนกระทั่งแบบเรียกว่าสามารถเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้ตลาดหุ้นอเมริกาคืออะไร Nasdaq Nasdaq Nasdaqแค่ความรู้ถ้าไม่ใช่มันก็ตัดละกันแล้วในช่วงเวลานั้นอ่ะประมาณปี1900อะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้บริษัทเขาเติบโตมากๆในช่วงเวลานั้นก็คือกล้องที่ชื่อว่า The Brownie Brownie ที่เรากินน่ะหน้าตาแบบนั้นไงเราจะเห็นว่ากล้องโกดักในยุคนั้นอ่ะมันจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยคือกล่องสีน้ำตาลตั้งแต่ต้นทางที่มันออกมาแต่มันเล็กลงเรื่อยๆจนถึงรุ่นบราวนี่ที่ใช้ฟิล์มอันเนี้ยฟิล์มใหม่ละคือไม่ใช่แบบมีฟิล์มฝังอยู่ในกล้องแล้วไงสามารถเปลี่ยนฟิล์มเองได้แล้วเนี่ยชื่อ The Brownie ก็คือบราวนี่รุ่นบราวนี่อันนั้นแหละขายดีมากจนทำให้โกดักเติบโตอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่20อันนี้ถือว่าเป็นยุคที่เขาเติบโตจากกล้องบราวนี่ยุคต่อมาเป็นยุคที่คนจะรู้จักเยอะแล้วก็เป็นคลิปแรกของ Art History ที่เราทำด้วยโกดักโครมใช่ป่ะหาแรงป่ะใช่ใช่คิดนานจังวะมัวแต่อ๋ออยู่ไอ้มาทำฟิล์มใช่ๆคือโกดักโครมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฟิล์มที่ถูกออกแบบโดยโกดักตั้งแต่ต้นทางนะแต่ว่าตอนนั้นเขารวยมากแล้วพอโกดักมันเติบโตมากเนี่ยเขามีเงินในการลงทุนกับแผนกR&D ก็คือ Research and Development คือบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะพวกนวัตกรรมแผนกเนี้ยถือว่าเป็นหัวใจเลยคือต้องเอาเงินลงทุนกับแผนกเนี้ยมากที่สุดเพื่อให้เกิดโปรดักต์ที่มันใหม่ทีนี้ไอ้โกดักโครมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกับโกดักเลยเดิมทีมันมีเด็กหนุ่ม2คนที่เป็นนักดนตรีไอ้เด็กหนุ่ม2คนเนี้ยมันชื่อแมนเนสกับโกโดฟสกี้คนที่ไหนเนี่ยคนนนทบุรีกับปทุมจริงๆอาจจะสมุดประการก็ได้มันเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วมันตีที่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนมหาลัยเรียนคณะเหมือนเรียนคณะวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ไปดูหนังเรื่องนึงชื่อ Our Navy ซึ่งเป็นหนังสีมันดูเสร็จมันก็แบบเหมือนด่าเองอ่ะด่าแบบเหยียดหนังวิจารณ์หนังแบบ
ภาพสีมันห่วยวะห่วยมากเลยอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจเลยก็ไม่รู้อะไรดลใจให้จะทำเองมันก็เลยเดินเข้าห้องสมุดแล้วก็ไปค้นดูว่าแบบมีใครคิดจะทำอะไรที่เกี่ยวกับภาพสีที่มันแบบดูน่าสนใจบ้างAktar film by Kodak. The genius is in the details. มันก็ไปเจองานวิจัยอันหนึ่งที่แบบน่าสนใจมันเป็นงานวิจัยของจอห์นแคสตับในปี1913ที่เขาทดลองคือกูก็ไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์เอาเป็นว่าแบบทดลองอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบสองสีอะประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันดูน่าสนใจคือไอ้นี่มันคิดต่อได้เพราะว่ามันเรียนวิทยาศาสตร์มามันก็รู้สึกว่าเออเวนี้แม่งน่าจะเป็นไปได้มันก็เอาไอ้งานวิจัยอันเนี้ยไปทำต่อเองแล้วคุณคนที่คิดงานไว้อันแรกก็เหมือนสุดทางไว้แค่นั้นใช่เหมือนคิดไม่ออกเขาคิดไว้แค่นั้นอะเข้าใจป่ะคือสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนโทมัสเอดิสันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์ที่คิดค้นอะไรนะตอนนั้นมาทำต่ออะไรเงี้ยเหมือนสตีฟจ็อบอ่ะทีนี้มันทำเองอ่ะคือการลงทุนพวกนี้มันแพงมันก็เริ่มแบบหมดตัวก็มีคนที่เหมือนรู้จักวงในโกดักเขียนจดหมายแล้วก็แนบงานวิจัยของไอเด็ก2คนเนี้ยว่ามันถึงไหนเป็นยังไงเงี้ยไปถึงหัวหน้าแผนก R&D ของโกดักเขาก็เรียกไอเด็กของคนนี้มาเข้ามาเลยแล้วก็ให้งบประมาณแล้วก็ให้ห้องแลบของโคดักใช้ให้ใช้หมดเลยปรากฏว่ามันไม่ใช่ง่ายๆขนาดนั้นมันใช้เวลาถึง10กว่าปีเลยนะถึงจะออกมาเป็นโปรดักที่ชื่อว่าโคดักโฮมได้จริงๆตอนแรกเนี่ยมันออกมานะคือจริงๆแล้วอะสมัยก่อนเนี่ยฟิล์มเนี่ยฟอร์แมตที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สำหรับถ่ายรูปฟอร์แมตที่สำคัญที่สุดมันคือถ่ายหนัง16มิล8มิลอะไรเงี้ยแล้วรูปถ่ายเนี่ยหลังสุดเลยซึ่งตอนนั้นอะมันก็จะแบบว่าความเร็วแค่แบบ10เฟรมเหมือนการ์ตูนสมัยก่อนแต่ว่ากลยุทธ์ของคุณโกดักเขาก็ทำเหมือนเดิมคือผูกขาดในราคาที่โกดักโฮมขายเนี่ยถ้าไปดูนะไปดูเทปเก่าได้แต่ว่าอันนี้สรุปย่อๆให้โกดักโฮมแม่งแพงโดยการที่มันขายฟิล์มบวกกับค่าล้างเลยตั้งแต่แรกเลยใช่แต่นั่นแหละโกดักโฮมก็ประสบความสำเร็จอย่างมากตั้งแต่ยุค30คือมันออกมาวางจำหน่ายในปี1935ก็ดังเลยแล้วก็เป็นฟิล์มที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันพีคมากๆก็คือยุค50ก็ทำให้แล็บต่างๆเนี่ยไม่พอใจเหมือนการโมโนโพลีคือแบบมึงยึดไว้คนเดียวเลยก็เลยฟ้องศาลว่ามึงต้องหยุดการกระทำโมโนโพลีศาลก็สั่งโดยการที่แยกราคาฟิล์มกับราคาล้างออกจากกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทีนี้ทุกแล็บล้างได้ใช่ไหมเข้าตีนมันเลยจริงๆแล้วอ่ะโกดักมันคิดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ากำไรมันไม่ได้มาจากกล้องกำไรมันมาจากฟิล์มน้ำยากระดาษอัดที่กลายเป็นว่าใช่น้ำยาเขาใช่ต้องมาซื้อกระดาษอัดต้องมาซื้อน้ำยาจากมันวางแผนไว้จริงหรือเปล่าจริงเขาคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกไงเอาจริงๆแล้วยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของโกดักอ่ะมันคือยุค50-60แถวๆนี้นี่คือพีคที่สุดเลยคือช่วงที่เขาโดนฟ้องเรื่องโกดักโครมใช่ไหมแล้วก็ยังมีกล้องที่ฮิตมากๆในยุคนั้นทุกวันนี้คนอเมริกันจะมีเรียกว่าทุกบ้านเลยนั่นคือกล้องแบบพวกตระกูล InstamaticStamaticใช่มันก็จะมีหลายชื่อคล้ายๆวนๆกันอยู่แถวเนี้ยStamaticแถวๆเนี้ยมันก็คือคงไว้ซึ่งคอนเซปต์ของโกดักก็คือ Point and Shoot จริงๆเราจะบอกว่าโกดักอ่ะเป็นแบรนด์แรกที่ใช้คำว่า Point and Shoot ถ่ายปุ๊บเลยอ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะยุคนี้แหละคือยุค60เป็นยุคที่ทำให้เขาแบบเติบโตที่สุดไอ้กล้องนี้มันขายดีมากเขาว่าแบบขายรวมๆกันอ่ะเป็น10ล้านตัวเลยอ่ะเออแล้วคิดดูว่าพอขายออกไปเป็น10ล้านตัวกำไรอ่ะประมาณ 4,000 ล้านเหรียญต่อปีนั่นก็คือยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของโกดักทีนี้มันมาถึงยุคที่แบบเขาเป็นตัวใหญ่ที่สุดในวงการแล้วเป็นพี่ใหญ่สุดถ้าเคยเห็นโรงงานนะแม่งใหญ่เป็นแบบตำบลอ่ะเรียกว่าใหญ่เป็นตำบลอ่ะโรงงานอ่ะเออสมัยก่อนการผลิตนะจะพูดอะไรป่าป่ามันคือพี่ก็รออยู่จะพูดอะไรวะทำปากอย่างนี้มันแบบนึกภาพไม่ออกนึกภาพแบบว่าถ้าเป็นโรงงานแล้วใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันก็คุ้มคุ้มีแบบจะถามเลยกูก็จะไปต่อก็ไม่ได้คือคนดูอ่ะมันก็จะได้เห็นอินเสิร์ตแต่เต้นน่ะไม่เห็นอะไรเลยก็ดีแล้วแบบเอ๊ะเป็นยังไงมาเดี๋ยวนะมาดูยังไงวะตา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 เดี๋ยวนะมาดูยังไงวะ
Grab onto the handle at a low, low price for dry, self-timing color pictures that happen in minutes, right before your eyes. Grab onto the handle and carry on. อ่ะโอเคยุค7080เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่โกดักพอเติบโตแล้วใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นยุคที่เขาเริ่มต่อสู้แย่งชิงจากตัวเล็กๆที่ไต่ขึ้นมาเหมือนต้องครองแชมป์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเป็นดูเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วยกตัวอย่าง 2-3 เคสที่เห็นครั้งที่แล้วที่เล่าให้ฟังก็เจอไปแล้วฟูจิที่ตอนฟูจิย้ายมานิวยอร์กที่แพ้การประมูลโอลิมปิกส่วนอันนี้ก็มีเคสอีกเช่นโพลารอยด์ก็ทะเลาะกับโกดักนี่แหละคือตอนแรกอะโพลารอยด์เขาเล็กมากเขาก็ต้องไปอาศัยโกดักซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าบริษัทใหญ่อย่างโกดักเขาอาจจะโดนขโมยเพราะฉะนั้นเขาก็จดทุกอย่างดักไว้หมดเลยพอโพลารอยด์มันดังมากขายดีมากๆมากๆมากๆในยุค70อะโกดักก็เอาแหละจะทำบ้างแต่สุดท้ายก็คือโกดักแพ้นั่นแหละคือตอนที่แพ้คือต้องเอาโปรดักที่เป็นพวกนี้ออกจากเชลให้หมดภายใน1วันเลยอะนั่นก็คือเป็นความพ่ายแพ้อีกอย่างนึงในช่วงนั้นอะคือโกดักพ่ายแพ้แบบหลายครั้งอีกเคสหนึ่งมันก็จะเป็นไม่ได้เชิงแพ้แต่เป็นเชิงที่แบบเป็นทฤษฎีสมคบคิดเหรอทฤษฎีที่แบบยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือในช่วงที่เขาค่อนข้างยิ่งใหญ่โกดักนะก็คือยิ่งใหญ่อเมริกาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชนะสงครามโลกมาทีนี้มาพูดย้อนหลังนิดนึงคือก่อนสงครามโลกอ่ะที่บอกว่าอัคฟ้าอัคฟ้าเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องฟิล์มสีของเยอรมันแต่มันก็คือคุณภาพก็คนละแบบคือเหมือนว่าเทคโนโลยีแต่ละคนมันก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันเลยอัคฟ้าเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีของเขาซึ่งเขามั่นใจมากถ้าทำออกมาเนี่ยต้องเจ๋งมากๆเลยแต่ว่าเขาต้องระดมทุนเขาก็เลยร่วมทุนกับบริษัทที่ชื่อว่าอาร์สโกซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันเขาร่วมทุนกันเพื่อที่ตั้งใจว่าจะผลิตฟิล์มรุ่นเนี่ยซึ่งรุ่นที่อะไรก็ไม่รู้แหละแต่เป็นรุ่นที่แบบมันยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดสงครามโลกซะก่อนสุดท้ายเยอรมันแพ้ทุกอย่างในเยอรมันเนี่ยแม่งถูกยึดไปหมดเลยคือมันจะมีไม่รัสเซียก็อเมริกันอะไรเงี้ยอย่างคาวไซส์หรืออย่างไลกาเงี้ยก็ถูกรัสเซียขนเอาไปหมดเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันเทคโนโลยีต่างๆสูตรต่างๆของอัคฟ้าถูกเอากลับไปที่อเมริกาหมดเลยโดยผ่านบริษัทอาร์สโกคือมันจับแยกหมดเลยทีเนี้ยเขาก็ว่ากันว่าหลายๆอย่างที่โกดักทำในตอนหลังไม่ว่าจะฟีมหรืออะไรก็ตามมันเป็นสูตรของอัคฟ้าเป็นพาเทนต์ที่มันแบบซื้อมาหรือใต้โต๊ะมาจากรัฐบาลอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นไปได้ยิ่งยุค80ยิ่งแล้วใหญ่เลยมันเริ่มเป็นยุคที่เขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เด็กๆแล้วอะอย่างฟูจิหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเริ่มแบบไม่ง่ายๆแล้วเขาก็แสดงศักยภาพโดยการแผนก R&D ของเขาจริงๆแล้วโกดักเป็นเจ้าแรกที่ผลิตกล้องดิจิตอลได้ปี1976มันเริ่มจากสตีเวนแซสซันคิดค้น CCD มันก็คือตัวรับแสงแทนฟิล์มอะความละเอียด 100,000 พิกเซลก็ไม่น้อยนะคิดดูดิเมื่อแบบเกือบ50ปีอะอันนั้นแหละก็คือเราจะเห็นเลยว่าโกดักผลิตกล้องดิจิตอลได้ก่อนใครเลยเพราะว่าแผนกเขามีตังค์ไงแต่ว่าก็จะเห็นอีกเหมือนกันว่าโกดักไม่ได้ผลิตแบบตั้งใจผลิตเพื่อจะเป็นทิศทางในอนาคตแต่ผลิตเพื่อโชว์เฉยๆในขณะเดียวกันฟูจิเขาตั้งปณิธานในยุค80เลยว่าเขาจะมาสู่ตลาดดิจิตอลเพราะฉะนั้นหลังจากที่โกดักผลิตกล้องดิจิตอลได้แล้วอีกแค่2ปีต่อมาฟูจิก็ผลิตออกมาได้แต่การผลิตออกมาเนี่ยมันคนละเรื่องเลยถ้าจะดูจากงานจะเห็นเลยว่าฟูจิมันมุ่งเน้นไปสู่การผลิตที่จะเป็นโปรดักต์จริงๆมันเหมือนเป็นโปรโตไทป์ที่จะไปสู่การผลิตจริงแต่โกดักเหมือนคิดค้นเพื่อโชว์พาวมันเกิดจากความที่แบบไม่เชื่อเขาคิดว่าดิจิตอลแม่งไม่เกิดหรอกแล้วยิ่งฟิล์มมันยังทำเงินให้เขามหาศาลเขาก็ไม่คิดจะก้าวไปสู่ดิจิตอลอยู่แล้วที่เล่ามานี่ยังไม่เห็นความเป็นพระเอกของเขาเลยที่บอกว่าคลิปนี้โกดักจะเป็นพระเอกยังไงยังอาจจะเป็นพระเอกที่แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแบดบอยเป็นแบดบอยโอเค Now you can get great pictures from a one-time use camera because great pictures can make a special day even better. Hey, what's this?มันก็เริ่มมาถึงสู่จุดจบของเขาในยุค90
เราก็จะเริ่มเห็นคู่แข่งและกล้องต่างๆมันเริ่มชัดเจนขึ้นแหละมีกล้องหลากหลายยี่ห้อมากเต็มไปหมดฟิล์มก็ไม่ใช่มีแค่โกดักอย่างฟูจิเองก็โตมากจนแบบเรียกว่าไล่บี้โกดักแล้วจนกระทั่งเข้าสู่ยุค 2000มันเป็น turning point เพราะเกมที่ฟูจิคิดเอาไว้มันเริ่มมาถึงบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นน่ะมองไปในทางเดียวกันตั้งนานแล้วว่ามันจะต้องมาสู่ดิจิตอลแต่คนอเมริกันน่ะบริษัทอเมริกันไม่ได้เชื่ออย่างนั้นในต้นปี 2000เขาก็ยังเชื่อเรื่องนี้กันอยู่เพราะว่ามันยังทำเงินอยู่แต่แค่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นน่ะมันแบบทิ้งดิ่งพับอย่างรวดเร็วเลยตั้งแต่ปี2004 2005 2006 2007โกดักจากอันดับ1อ่ะล่วงมาเลยอ่ะล่วงกราวจนโหลเลยอ่ะจนกระทั่งเจ๊งเลยอ่ะเหมือนที่เรารู้กันว่าปี2012ที่โกดักโดนฟ้องล้มละลายแล้วก็จะเป็นเคสคลาสสิกมากซึ่งเวลาการตลาดหรืออะไรก็ตามแบบผู้บริหารหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องถูกเล่าด้วยเนี่ยถ้าคุณนะไม่มีวิชั่นที่กว้างไกลนะคุณจะเป็นเหมือนโกดักสุดท้ายแล้วเขาไม่ยอมคิดอะไรไกลๆแล้วเขาก็ต้องล้มละลายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องต่อจากนั้นอีกมันไม่ได้จบแค่ปี2012คือหลังจากประกาศล้มละลายแล้วก็จะมีการระเบิดตึกโกดักทิ้งมันยังไม่จบแค่นั้นแต่เราจะจบเหรอไปต่อตอนหน้ามันจะเป็นโกดักรีบอร์นไม่งั้นเขาก็ไม่งั้นทุกวันนี้มึงเอาอะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ายังค้างอยู่แล้วทุกวันนี้เอาฟิล์มอะไรใช้สรุปโกดักภาค1ก็ยังไม่ใช่พระเอกอยู่ดีเขาเรียกว่าแอนตี้ฮีโร่เว้ยเอ้ยชอบนะจริงๆชอบฝั่งนี้ชอบแอนตี้ฮีโร่ชอบเลวชอบคนเลวไม่ได้เลยหนังไม่ถึงหรอกเชี่ยแม่งมึงจะพูดเอาแล้วเดี๋ยวก็มาอีกตอนที่1ครับสำหรับประวัติของโกดักก็จบไปใครอยากฟังตอนหน้าก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าฮะหาว่าขัดอีกแล้วอ่ะพูดต่อไม่ได้หาเลยมันใช่เลยอ่ะขอพูดต่อใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเรานะครับก็อย่าลืมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสมัคร membership หรือจะซื้อช้อปปิ้งช้อปปิ้งของเรานะครับในเว็บ woofinship.co ก็ได้นะครับลงสตอรี่อยู่ได้ทุกวี่ทุกวันอุดหนุนกันได้นะครับอุดหนุนกันได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับแล้วเราจะมาถึงสนามเทนนิสทำไมเนี่ยตีเทนนิสไง